ดังนั้นในการที่เราจะให้เวลากับพระเจ้าในการที่เราจะใช้เวลากับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อชีวิตของเรานะครับไม่ใช่เฉพาะบางเวลาครับแต่ควรที่จะเป็นทุกเวลาแต่เราทำได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับเรากับพระเจ้าต้องอยู่ดีนะครับนมัสการพระเจ้าด้วยกันต่อครับเพื่อเตรียมใจเราที่จะฟังพระวจนะครับพระเจ้าด้วยนมัสการพระเจ้าทุกวันเวลาทุกวันเวลาทุกวันเวลา
รักษาแผ่นดินของเราให้หายเพื่อพระนามเราดำรงเป็นดีสรรเสริญแด่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบคุณพระองค์สำหรับการนมัสการนี้ของพระเจ้าพระองค์ทรงเมตตาเราหน่อยเดี๋ยวพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเปิดเผยถึงน้ำพระทัยของพระองค์ผ่านพิธีศาสนาและเราทั้งหลายที่จะเข้าใจถึงพระประสงค์ของพระองค์ในการที่เราจะดำเนินชีวิตรวมทั้งในการที่เราจะฟังพระวจนะครับพระเจ้าในเช้าวันนี้พระเจ้าข้าขอทรงโปรดทรงนำขอมาจากพระองค์อย่างนี้ในการทรงนำพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนครับพระเจ้าฟังพระวจนะครับ